สายใหญ่วันรำลึกถึงวิญญาณในไฟชำระเพิ่งจะผ่านไปเป็นวันที่คริสตชนผู้ยังมีชีวิตอยู่ถือว่าเป็นวันรวมญาติไปด้วยที่สุสานเนื่องจากหลุมศพของญาติถูกฝังแยกกันจึงต้องไปหลายจุดแต่วันนั้นเรามีเวลาให้ญาติผู้ล่วงลับทุกคนการจุดเทียนและการภาวนาอุทิศให้เป็นพิเศษเป็นการบ่งบอกถึงความเป็นหนึ่งเดียวของผู้ล่วงลับกับญาติที่ยังมีชีวิตอยู่และเป็นหนึ่งเดียวกับญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ปัญหาของผู้ล่วงลับกับเราไม่มีอะไรแต่กับผู้ยังมีชีวิตบางคนยังค้างคาใจเป็นต้นเรื่องมรดกซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่หลายครั้งไม่ใช่เพราะมีมรดกมากจึงทะเลาะกันมากแต่บางทีมรดกเล็กมากก็เป็นปัญหาโลกแตกเพราะคิดว่ามีการแบ่งไม่เท่ากันจึงมีการพูดกันจากลูกหลานถึงลูกหลานและจากญาติโยมกันก็ถือว่าเป็นศัตรูกันหรือไม่มองหน้ากันเสียเลยปัญหาที่บอกว่าไม่มีกับผู้ล่วงลับกลับเป็นปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกกับผู้มีชีวิตและทำให้ผู้จากไปไม่ได้พักผ่อนในสันติสุขอย่างที่เราปรารถนาในกรณีเช่นนี้เราควรทำใจและมานั่งคุยกันดีๆในหมู่ญาติใกล้ชิดและสวดขอพระเจ้าให้อภัยแก่เราสำหรับอดีตที่ผ่านมาและให้เราคืนดีกันให้ได้เพื่อลูกหลานของเราจะได้มีญาติพี่น้องมากขึ้นเราเดินทางในโลกนี้ครั้งเดียวเท่านั้นสิ่งใดที่เราทำได้ก็ทำให้เสร็จเป็นรางวัลให้ตนเองและลูกหลานเถิดพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์